สามสาวพิกซี่กรีดแจ้งบกปอท.กลายเป็นเหยื่อตัดต่อภาพอนาจารว่อนโซเชียลสามสาวพิกซี่กรีดแจ้งบกปอท.กลายเป็นเหยื่อตัดต่อภาพอนาจารนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ลั่นเอาผิดให้ถึงที่สุดพบมีศิลปินรายอื่นด้วยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบชก.นางสาวสุชาดาสอนพันธุ์หรือมาเบลนางสาวพิมมาดาใจศักดิ์เสริญหรือพิมมาและนางสาวอินปาลีโชติฮิรันธนนนท์หรืออิงโกะสามสาวศิลปินหญิงวง TIXXIE จากค่าย LIT Entertainment พร้อมผู้บริหารค่ายนายเทพอาจกวินอนันต์และทนายความเดินทางเข้าพบพลตำรวจโทจิรภพ ภูริเดชผู้บัญชาการก.และพันตำรวจเอกชิดสนุพงษ์ไหวดีผู้กำกับการ3 บกปอท.เพื่อแจ้งความเอาผิดผู้ไม่หวังดีกรณีนำภาพของพวกตนไปตัดต่อลักษณะเชิงลามกอนาจารก่อนนำไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆโดยศิลปินสาวทั้ง3คนเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าก่อนหน้ามีแฟนคลับส่งภาพของพวกตนที่ถูกผู้ไม่หวังดีตัดต่อให้ออกมาในลักษณะเชิงลามกอนาจารมาให้ทางค่ายดูจึงเข้าไปเช็คตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทำให้รู้ว่าภาพที่ถูกตัดต่อไม่ได้มีแค่พวกตนแต่ยังมีศิลปินท่านอื่นด้วยเลยอยากเดินทางมาแจ้งความเพื่อเอาผิดคนตัดต่อรวมถึงผู้ที่แชร์ภาพดังกล่าวด้วยทั้งนี้ศิลปินสาวทั้ง3คนยอมรับตอนแรกก็ตกใจแต่แอบขำส่วนเรื่องจิตใจไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะจริงๆรูปมันดูตัดต่อไม่ดีมันดูรู้ว่าตัดต่อเลยไม่มีคนสงสัยเท่าไหร่ถามว่าส่งผลกระทบยังไงคิดว่าน่าจะส่งผลต่อการทำงานของพวกเราในวันนี้และในอนาคตคนที่ไม่รู้จริงๆอาจจะมีความเข้าใจผิดจึงตั้งใจมาแจ้งความเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างว่าการกระทำแบบนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นและอาจมีอีกหลายคนที่โดนเหมือนเช่นกันแต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงอยากบอกเหยื่อทุกคนว่าเราไม่ได้มีความผิดเลยและอยากให้ออกมาแจ้งความกันด้วยด้านเทพอาจผู้บริหารค่ายต้นสังกัดระบุว่าเหตุที่เกิดขึ้นอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องงานบ้างเพราะอาจมีคนที่เห็นภาพแล้วไม่เข้าใจจึงเกิดความลังเลแต่พอได้อธิบายก็เข้าใจวันนี้ตนจึงมาดูแลทั้ง3คนซึ่งเป็นเหมือนกับลูกสาวที่ถูกรังแกอย่างไม่ยุติธรรมด้านพันตำรวจเอกชิดสนุพงษ์กล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการนำภาพต้นฉบับไปตัดต่อแล้วโพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งการกระทำแบบนี้มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทและจำคุกสูงสุด 5 ปีซึ่งทางผู้บัญชาการก.กำชับให้ทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้อดีตผู้อำนวยการช่อง JKN 18 บริษัททัวร์ฟ้องเรียก 20 ล้านแอนจักรพงศ์หมิ่นประมาทอดีตผู้อำนวยการช่อง JKN 18 เจ้าของบริษัททัวร์ Miss Universe ฟ้องเรียก 20 ล้านแอนจักรพงศ์หมิ่นประมาทปมโพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงทำให้เสียหายเมื่อเวลา 15 นาฬิกาวันที่ 9 กุมภาพันธ์2567 ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายองค์อาจสิงห์ลำพองอดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง JKN 18 และนางสาววลัยลักษณ์เนียนขาวกรรมการผู้บริหารบริษัทไทยเดสติเนชั่นจำกัดบริษัททัวร์ได้ยื่นฟ้องคุณจักรพงษ์จักราจุฑาธิบดีหรือแอนจักรพงษ์ผู้บริหารบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนหรือ JKN เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งแยกฟ้องเป็น2สำนวนนายองค์อาจกล่าวว่าเมื่อวันที่30 มกราคมวันที่2 กุมภาพันธ์2567มีการโพสต์ Facebook พาดพิงทำนองว่า เราไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่รับผิดชอบทำให้ตนเองได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนต่อสาธารณะตนเองจึงต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองรักษาชื่อเสียงของนามสกุลตัวเองในวันนี้จึงยื่นฟ้องคุณแอนจักรพงศ์ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานายองค์อาจกล่าวต่อว่ามั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากศาลเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองรวมถึงหน้าที่การงานความเป็นนักวิชาชีพในวงการสื่อสารมวลชนที่เชื่อว่าเรามีความเป็นมืออาชีพในการทำงานเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำธุรกิจไหนก็ตามเรื่องการได้หรือว่าเสียผลประโยชน์เป็นเรื่องของสถานการณ์สภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆและการเป็นอาจารย์ที่เคารพนับถือของเหล่าลูกศิษย์ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนายองค์อาจกล่าวอีกว่าที่ผ่านมายังไม่มีการพูดคุยกับคู่กรณีโดยมีหลักฐานว่าหลังจากที่ตนลาออกจากผู้อำนวยการช่อง JKN 18เราไม่ได้มีการติดต่อกันคำพูดหมิ่นประมาทมันเหมือนคุณพูดแล้วฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นเล็กๆทีละชิ้นพูดหนึ่งคำคุณก็ฉีกกระดาษหนึ่งชิ้นพอพูดจบคุณก็โปรยมันในอากาศสิ่งที่คุณพูดมันก็ปลิวฟุ้งกระจายไปทั่วเมืองคนที่ถูกคุณหมิ่นประมาทต้องมาวิ่งตามเก็บแต่เชื่อเถอะว่าเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดแล้ววันหนึ่งถ้าตัวคุณต้องมาเก็บกระดาษที่คุณโปรยไว้เองเชื่อว่าคุณก็ไม่มีทางเก็บมันหมดผมก็แค่อยากให้ระมัดระวังคำพูดที่จะพูดหรือแสดงอะไรออกไปสู่สาธารณะนายองค์อาจกล่าวต่อว่าตนได้รับความเสียหายจึงจะเรียกค่าเสียหายหลักล้านบาทประมาณ20ล้านซึ่งศาลได้รับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำ438 ส่วน 2567 นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่17มิถุนายนนี้ด้านนางสาววลัยลักษณ์กล่าวว่าเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาคุณแอนจักรพงศ์ได้ให้ข้อมูลต่อสาธารณะโดยเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทำนองว่าไม่มีใบดำเนินธุรกิจทัวร์ทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะเรามีหลักฐานใบอนุญาตถูกต้องจดทะเบียนทำธุรกิจทัวร์มาแล้ว14ปีถ้าไม่มีใบอนุญาตธุรกิจทัวร์จะไปรับงานของ JKN ได้อย่างไรจะไปดูแลพาร์ทเนอร์ของเขาได้อย่างไรนางสาววลัยลักษณ์กล่าวต่อว่ากรณีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ลูกค้าที่ทราบข้อมูลดังกล่าวคิดว่าบริษัทเราประสบปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลังจากบริษัททัวร์เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีสำรองจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินนางงามจักรวาลและผู้บริหารจำนวน 784,345บาทเมื่อติดต่อทวงถามก็ถูกปฏิเสธจากผู้บริหารรวมทั้งคุณแอนจักรพงศ์จึงยื่นฟ้อง2ข้อหาคือหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นางสาววลัยลักษณ์กล่าวว่าการเข้าร่วมธุรกิจของบริษัทไทยเดสติเนชั่นกับผู้บริหาร JKN เริ่มจากนายองค์อาจอดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง JKN 18ได้เรียกทางบริษัทไทย Destination ให้มานำเสนอบริษัทกับคุณแอนจักรพงศ์ซึ่งเป็นผู้บริหารโดยแจ้งว่ามี3บริษัทเข้ามาเสนอและไทย Destination ก็เป็น1ใน3บริษัทโดยมีการประชุมครั้งที่1ในวันที่20เมษายนพ.ศ. 2566 ทางบริษัทไทยเดสติเนชั่นได้เข้าประชุมแนะนำบริษัทผ่านการประชุมซูมนางสาววลัยลักษณ์กล่าวอีกว่าต่อมาบริษัทไทยเดสติเนชั่นได้ทำงานบริหารจัดการ Hello Universe ทัวร์เพื่อพากลุ่มลูกทัวร์จำนวน 30คนไปชมการประกวด Miss Universe ครั้งที่72ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ระหว่างวันที่11ถึง19พฤศจิกายนพ.ศ. 2566 โดยมีสัดส่วนการแบ่งผลประโยชน์ JKN 60% และบริษัทไทย Destination 40% หลังจากนั้นทางบริษัทไทย Destination ได้มาทำงานร่วมกับผู้บริหารทัวร์โดยตรงหลายท่านนางสาววลัยลักษณ์กล่าวต่อว่า ส่วนข้อเท็จจริงที่บริษัทไทยเดสติเนชั่นออกมาเรียกร้องความเสียหายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนั้นเนื่องจากการจัดทัวร์ดังกล่าวบริษัทไทยเดสติเนชั่นได้สำรองออกเป็นค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกลุ่มนางงามประเทศอินเดียบาห์เรนออสเตรเลียไอซ์แลนด์อเมริกาใต้ผู้บริหาร Miss Universe Organization และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 784,346 บาทนางสาววลัยลักษณ์กล่าวอีกว่าจากนั้นมีการส่งเช็คจำนวน2 ฉบับมาให้ทางไลน์ตามวันที่ออกเช็คคือลงวันที่11 สิงหาคม 2566 และวันที่15 กันยายน 2566โดยยังไม่เกี่ยวข้องใดๆกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ Hello Universe ทัวร์ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากบริษัท JKN ซึ่งทั้ง2 ฉบับยังไม่ได้รับการชำระแต่อย่างใดที่ผ่านมายังไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกันแต่หลังจากนี้หากจะขอไกล่เกลี่ยก็คงยากเพราะความผิดคอมพิวเตอร์ไม่สามารถยอมความได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีนี้ศาลได้รับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำ439ส่วน 2567 นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่24 มิถุนายนนี้